60ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตรคำถามนี้นะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะตอบได้แต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับซึ่งต้องบอกว่าคำถามนี้มันเกิดมาจากมีพี่ท่านนึงนะครับที่บริษัทผมเนี่ยเขามาถามผมนะว่าเขาไปซื้อบ้านมาหลังนึงนะครับที่พื้นที่เนี่ย60ตารางวานะครับเขาเลยถามว่ามันเท่ากับกี่ตารางเมตรนะครับดังนั้นผมก็เลยเชื่อว่าทุกท่านนะครับอาจจะมีประสบการณ์ในการที่จะไปซื้อบ้านจัดสรรหรือว่าซื้อที่ดินนะครับซึ่งหน่วยตัวนี้หรือว่าคำศัพท์นี้เนี่ยตารางวาหรือตารางเมตรเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เราน่าจะเคยได้ยินกันเป็นประจำนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะเห็นนะครับในทั่วไปเนี่ยในการซื้อบ้านนะครับเขาจะมีป้ายที่เขาติดคัตเอาท์ใหญ่ๆเลยนะครับจะเขียนว่าบ้านเดียวนะครับ100ตารางวานะครับราคาเท่าไหร่4ห้องนอน4ห้องน้ำเห็นไหมครับเขาจำหนดมาเป็นตารางวานะครับหรือบางอย่างนะครับอย่างเช่นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาทำไมต้องกำหนดเป็นตารางเมตรเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมาอธิบายตามเหตุผลที่ผมคิดว่ามันถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ของคำว่าตารางวากับตารางเมตรก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงซึ่งในคลิปนี้เนี่ยถ้าดูจบเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าผมมีใครมาถามหรือใครมาถามเราว่า60ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตรนะครับเราจะสามารถตอบได้ทันทีภายใน5วินาทีเลยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าผมจะให้วิธีการจำแบบง่ายๆมากๆโดยแค่จำตัวเลขแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มต้นนะคำว่าตารางวาหรือตารางเมตรเนี่ยนะครับมันคือเป็นหน่วยของพื้นที่นั่นเองนะครับถ้าเราคิดถึงคำว่าตารางวาหรือตารางเมตรเนี่ยผมอยากให้ย้อนกลับไปนึกถึงสมัยตอนเด็กๆหรืออะไรประมาณนี้นะครับว่าตอนที่เขาให้เราเขียนช่องหรือว่าเขียนตารางทำตารางขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำการขีดเส้นนะครับทำให้เป็นช่องๆขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็จะได้เป็นช่องตารางออกมาใช่ไหมครับผมเลยอยากจะขอยกตัวอย่างไอ้ช่องเล็กๆในตารางตรงเนี้ยออกมา1ช่องนะครับก็จะได้ออกมาเป็นช่องตัวนี้นะครับช่องนี้1ช่องเลยซึ่งในช่องนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งความกว้างและความยาวของช่องนี้ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาความกว้างกับความยาวของช่องนี้เนี่ยคูณกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งหน่วยของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะออกมาเป็นตารางจุดๆๆนะครับซึ่งจุดๆๆตรงเนี้ยผมเว้นไว้เพราะว่าไอ้จุดๆๆตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยที่เราใช้ในความกว้างกับความยาวเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตารางตรงเนี้ยมันก็จะออกมาตามหน่วยที่เรากำหนดไปอย่างเช่นถ้าเรากำหนดเป็นวาคูณวานะครับมันก็จะออกเป็นตารางวาหรือกำหนดเป็นเมตรคูณเมตรก็จะออกเป็นตารางเมตรนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับหน่วยที่เรากำหนดนะซึ่งถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวย่อเนี่ยผมอยากให้จำอีกนิดนึงถ้าเราไปเห็นว่าเป็นกำลัง2นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน่วยของพื้นที่เหมือนกันนะเป็นหน่วยของตารางเมตรเหมือนกันนะครับตารางวาเหมือนกันนะครับหรือใหญ่ๆหน่อยก็เป็นกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาเข้าเรื่องเลยว่าตารางวามันเท่ากับกี่ตารางเมตรนะถ้าผมยกตัวอย่างว่ามีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่1อันนะครับซึ่งจะมีความกว้าง1วายาว1วานะครับจากนั้นเรามาหาพื้นที่ของความของสี่เหลี่ยมตัวนี้มันจะได้1วาคูณ1วาเท่ากับ1ตารางวานั่นเองนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้พื้นที่ขนาดนี้ถ้าทำเป็นตารางเมตรเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นเราต้องไปหาความสัมพันธ์ก่อนว่า1วาเนี่ยมันเท่ากับกี่เมตรนะเราสามารถไปเปิดดูจาก Google หรืออะไรต่างๆได้นะเรื่องของการวัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยเราจะรู้ว่า1วาเนี่ยจะเท่ากับ2เมตรนั่นเองนะครับงั้นพื้นที่เท่ากันนะผมเอาสี่เหลี่ยมเท่ากันแต่เปลี่ยนหน่วยจาก1วาเนี่ยเป็นเมตรจะได้เป็นความยาวตรงนี้เปลี่ยนเป็น2เมตรแทนนะครับตามหน่วยที่เราแปลงมาตรงนี้เนาะก็ได้เป็น2เมตรคูณ2เมตรดังนั้นตัวเลขที่เราจะได้จากตรงนี้นะครับที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยพื้นที่เป็นตารางเมตรเนี่ยจะเท่ากับ2คูณ2เมตรนะครับจะออกมาเป็น4ตารางเมตรนั่นเองเราก็จะสรุปได้ว่าพื้นที่1ตารางวาเนี่ยจะเท่ากับ4ตารางเมตรนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ผมอยากให้จำเลยนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่สามารถทำให้เราเนี่ยตอบคำถามเรื่องตารางวากับตารางเมตรเนี่ยได้ทุกครั้งเลยนั่นก็คือเลขนี้เลยครับเลข4นะครับ
จำอย่างไรแล้วเอาไปใช้อย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือถ้าเรารู้ตารางวาเราต้องการหาตารางเมตรเนี่ยให้เอาเลข4เนี่ยไปคูณนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไอ้คำถามแรกที่ผมถามไปว่า60ตารางวาเนี่ยเท่ากับกี่ตารางเมตรนะครับดังนั้นเรารู้ตารางวาแล้วเราก็เอา60ตั้งคูณด้วยเลข4ไปเลยนะครับจากคำถามตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างมา60ตารางวาจะเท่ากับ240ตารางเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณแบบง่ายๆเลยจำแค่เลขตัวเดียวก็คือเลข4นะครับถ้าเปลี่ยนคำถามเป็น100ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตรเอา4ไปคูณ100นะครับก็จะได้เป็น400ตารางเมตรนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าอีกกรณีนึงเรารู้ตารางเมตรแล้วเราต้องการหาตารางวาให้เอา4ไปหารแทนนะครับสมมุติว่า 1,600 ตารางเมตรเท่ากับกี่ตารางวานะครับเอา1,600เนี่ยตั้งหารด้วย4นะครับจะได้เท่ากับ400ตารางวาหรือเท่ากับ1ไร่นั่นเองประมาณนี้นะครับวิธีการคำนวณง่ายๆคือจำเลข4ไว้อย่างเดียวนะครับรู้วาเอา4ไปคูณได้เป็นตารางเมตรรู้เมตรนะครับจะหาวาเนี่ยเอา4ไปหารจะได้เป็นตารางวาออกมาประมาณนี้นะครับส่วนที่ต้นคลิปที่ผมบอกไปว่าทำไมเวลาเราไปซื้อที่หรือว่าซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยขนาดของบ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นขนาดบ้าน60ตารางวานะบ้านตรงนี้พื้นที่60ตารางวาทำไมเขาต้องบอกเป็นตารางวาด้วยอันนี้ในความคิดของผมเลยคือว่าตารางวาหรือว่างานไร่เนี่ยมันเป็นหน่วยของเขาเรียกหน่วยเก่าของชาติไทยเราเลยก็ว่าได้นะถ้าเรามองไปถึงสมัยสุโขทัยอยุธยาเนี่ยพวกระบบศักดินานะถ้าเราเห็นมองเห็นภาพคือเขาจะครอบครองพื้นที่ใช่ไหมเขาจะครอบครองเป็นไร่เป็นงานเป็นวานะครับอย่างเช่นในโฉนดที่ดินก็เหมือนกันนะถ้าเราดูเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยโฉนดที่ดินก็จะเป็นไร่เป็นงานแล้วก็เล็กสุดก็คือตารางวาใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยต้องใช้หน่วยเนี่ยตารางวาในการซื้อขายพื้นที่นั่นเองนะอันนี้เป็นในความคิดส่วนตัวของผมนะเพราะว่าถ้าเราจะกลับไปแก้ข้อมูลเก่าๆซึ่งเราออกมาเป็นหน่วยของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็คงจะยากข้อมูลมันน่าจะเยอะมากเนาะแล้วก็อีกอย่างมันเป็นหน่วยของประเทศไทยของเราอยู่แล้วด้วยส่วนอีกอย่างนึงทำไมพื้นที่ใช้สอยนะที่ผมบอกไปแต่แรกว่าเขาใช้เป็นตารางเมตรเพราะว่าเมตรเนี่ยมันเป็นหน่วยที่เป็นสากลทั่วโลกเนี่ยเขาจะรู้จักกันทั่วโลกเลยดังนั้นมันจะเป็นหน่วยที่เป็นสากลกว่าดังนั้นพื้นที่ใช้สอยอะไรต่างเนี่ยเขาเลยจะใช้เป็นหน่วยตารางเมตรซะมากกว่าเนาะซื้อคอนโดซื้อบ้านจัดสรรที่เป็นตัวบ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นพื้นที่ตารางเมตรนะครับก็ประมาณนี้แล้วอีกอย่างนึงนะผมคิดว่าตารางเมตรเนี่ยมันจะให้ค่าที่มากกว่าสมมุติว่าเราบอกว่า100ตารางเมตรถ้าเราหาค่าออกมาเป็นตารางวามันจะอยู่เอา4ไปหารใช่มั้ยมันจะอยู่แค่25ตารางวาถ้าเราบอกบ้านขนาด100ตารางเมตรกับบ้านพื้นที่ใช้สอยขนาด25ตารางวาเงี้ยถ้าคนแบบไม่ทราบวิธีการที่เราอธิบายมาข้างต้นตรงนี้ใช่ไหมครับเขาดูแค่ตัวเลขเนี่ยเขาก็จะอาจจะดูมันน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะของคลิปนี้ที่ผมอยากจะมาแชร์ก็คือวิธีการหาค่าตารางวากับตารางเมตรให้จำแค่เลข4ตัวเดียวนะครับจำเลข4ตัวเดียวก็จะสามารถหาได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม